ด้วยศักยภาพของที่ดินนะครับเราก็เลยพยายามเก็บต้นไม้เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยเฉพาะต้นใหญ่ๆนะครับเข้าโครงการมาจะพบกับคุณปู่จามจุรีอายุมากกว่า70ปีท่านก็จะเหมือนเป็นคุณปู่ที่ให้ความร่มเย็นกับโครงการของเรา Side Story ตุ๋นสมสกุลแสงสุวรรณ Chief Design Officer บริษัท Origin Property จำกัดมหาชนดินแปลงนี้ผมว่าทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วมันคืออารีนาเทนนะครับของคุณตันแปลงนี้กว่าเราจะได้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นที่แปลงใหญ่เพื่อพูดคุยกับแกจนในที่สุดด้วยแนวคิดของการพัฒนาเนี่ยครับมันจะเป็นไอคอนิกโปรเจกต์เลยสำหรับทองหล่อจริงๆโดยรวมประมาณเกือบ13ไร่นะครับเราก็ได้มาทั้งแปลงแล้วเราก็มาดูขั้นตอนการพัฒนาวางเป็นมาสเตอร์แพลนก่อนเลยเราอยากจะได้โครงการที่มีคุณภาพเราก็เลยแบ่งเฟสการพัฒนาเป็น2เฟสก็โดยเริ่มจากเฟสแรกเราเรียกว่าพาร์คออริจินทองหล่อนะครับพาร์คออริจินทองหล่อก็คือจะเป็นโครงการที่เราพัฒนาในแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า A Perfect Living Platform ในแบรนด์พาร์คออริจินนะครับซึ่งการพัฒนาโครงการประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยแกนหลัก3แกนของการพัฒนาโครงการของแบรนด์พาร์คออริจินคืออันแรกคือเรื่องของเนเจอร์อันที่สองก็คือในเรื่องของคอมมูนิตี้และเรื่องอันที่สามก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคือการที่ใช้ชีวิตที่นี่เราก็จะมีเรื่องเหล่านี้เพื่อซัพพอร์ตทำให้การอยู่อาศัยเนี่ยมีคุณภาพเรียกได้ว่ามากมายนะครับเอาตั้งแต่ฟาซิลิตี้ของเราที่นี่จะเห็นว่าค่อนข้างเต็มที่กับมันแบ่งย่อยเป็น3ทาวเวอร์หลักๆนะครับเอลิเมนต์ที่เราอยู่ในสวนสาธารณะคืออันแรกก็คือสกัลเจอร์อันที่2ก็คือเลกอันที่3ก็คือทรีเราก็เอาชื่อเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อทาวเวอร์ของทั้ง3อาคารนะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือที่ดินแปลงนี้มันประกอบไปด้วยไม้เก่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคือเมนคอนเซปต์ในการที่เราออกแบบที่นี่เลยต้องคีปบรรดาต้นไม้เหล่านี้ไว้ได้มากที่สุดนะครับเอาตั้งแต่ต้นแรกเลยนะครับถ้าเราเข้าโครงการมาจะมีคุณปู่ต้นนึงนะครับต้นจามจุรีอายุร่วม70ปีนะครับต้นนี้เป็นหัวใจของโครงการเลยซึ่งเวลาตอนเราแบ่งเฟสโครงการเนี้ยเพราะคุณปู่ท่านนี้แหละครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะทำให้การแบ่งเฟสของโครงการเนี้ยทำค่อนข้างที่จะต้องปราณีตและละเอียดมากแต่พอเสร็จแล้วเนี้ยอย่างที่เราเห็นนะครับภาพออกมาจะเห็นแล้วคุณปู่นี่ยืนต้อนรับทุกคนให้กลับบ้านในแต่ละวันนะครับการที่เราเก็บต้นไม้ไว้เนี่ยก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับแล้วตัวต้นไม้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แอบซอบตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้ทุกคนเราเริ่มตระหนักถึงเรื่องภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นการที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในโครงการก็จะเป็นตัวที่สามารถช่วยโลกของเราช่วยสภาพแวดล้อมให้ดีช่วยผู้พักอาศัยที่นี่ให้มีชีวิตดำเนินได้อย่างเป็นสุขและร่มเย็นครับอัตภพรคบคงสันติดีไซน์ดีเรคเตอร์ฟาวเดอร์ทรอปเทเรนส์โอเพนสเปซและพอมาดูที่เนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะมันเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่กลางเมืองโดยเพราะทองหล่อซึ่งมันไม่มีอีกแล้วนะครับปัจจุบันนี้แต่เวลาที่ทำโครงการคอนโดเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่สีเขียวแค่นิดเดียวเองแต่โปรเจกต์นี้มันมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยรวมกันเนี่ยเกือบ2ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการทำให้ชีวิตคนเมืองรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสธรรมชาติมากขึ้นได้มาเอนจอยบรรยากาศ outdoor space หายใจกับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มาสัมผัสกับนกแมลงต้นไม้ต่างๆซึ่งทำให้ลดความเครียดในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์คอนเซปต์หลักๆของการทำแลนด์สเคปเนี่ยก็คือสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับได้อยู่ในสวนเลยวิธีการที่เราออกแบบสวนเนี่ยเราคำนึงถึงเป็นชีวิตของคนรุ่นใหม่เพราะมันจะไม่ใช่แค่สวนที่มันนั่งเฉยๆแต่จะเป็นสวนที่พยายามให้คนสามารถเดินไปเดินมาได้นอกจากนี้เราสามารถออกแบบสวนให้มันมีระดับแตกต่างกันเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆให้เราสามารถรับรู้ถึงความสวยงามของต้นไม้ที่เราเก็บไว้เกือบทุกต้นเนี่ยในระดับต่างๆกันเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ของเราเนี่ยทางดวงทางเดินเนี่ยมันจะคอนเนคไปกับสภาพแวดล้อมข้างนอกได้อย่างดีเลยทองหล่อซอย10เนี่ยก็จะเดินต่อไปได้จะไปเอกมัยทองหล่อก็สะดวกครับ
จากที่คุณป๊อกได้ทำงานกับ developer หลายๆเจ้าหลายๆงานมาเนี่ยงานที่ออกมากับงานเนี้ยครับพองานมันเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไงบ้างคืออย่างเงี้ยก็เป็นความภูมิใจของเราอย่างที่พี่ตุ๋นกล่าวว่าเราเก็บต้นไม้เดิมได้หมดเลยคือการทำที่อยู่อาศัยเลยครับมันเหมือนการสร้างฉากให้กับชีวิตพยายามสร้างฉากที่ดีที่สุดเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของลูกบ้านเราฉากที่มันอยู่มากับการเวลาต้นไม้เดิมที่เขาอยู่มาก่อนเราหลายสิบปีเรามาอยู่อาศัยร่วมกับเขาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ช่วยปกป้องเราจากความร้อนบรรยากาศมลพิษต่างๆมันทำให้เราเชื่อว่าเราสามารถเซตฉากที่ดีที่สุดที่เขียวที่สุดที่ธรรมชาติที่สุดให้กับลูกบ้านในมุมพี่เองในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาโครงการก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจนะที่ตอนนั้นเราตัดสินใจไม่ผิดที่เราเก็บเก็บหมดเลยใช่เก็บต้นไม้ใหญ่ๆของเราไว้ซึ่งณวันนี้เราเคยคุยกันเมื่อสัก4ปีแล้วที่ตอนเราพัฒนาโครงการว่าการมูฟต้นไม้จากที่อื่นมาลงที่มันก็เหมือนกับคนป่วยที่ต้องใช้ไม้ค้ำไปตลอดชีวิตใช่แล้วก็ขนาดมันจะไม่ได้อย่างที่เรามีอย่างเงี้ยครับต้นจามจุรีอย่างเงี้ยถ้าไปหาในโครงการคอนโดในกรุงเทพแทบไม่มีแล้วต้องไปแบบต่างจังหวัดเท่านั้นผมว่าเราคงมั่นใจนะครับผู้ที่อยู่ที่โครงการนี้จะได้รับความสุขได้รับความร่มเย็นหวังว่าอย่างยิ่งครับขอบคุณคุณป๊อกมากยินดีครับผมยินดีครับขอบคุณนะครับSide Story